สวัสดีค่ะเจฟ้าจ้า EP 2นะคะ EP แรกก็มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ EP ที่2จ้าพอดีพี่ชายบอกว่าอันนอกลาเอ้ยอาบมาซุกกระเดิมมากอย่างนะหิฟ้าไปเอาเพื่อนว่าเดี๋ยวมาซื้อบะท่านกินนั่นเพื่อนแล้วตอนกลางสายเพื่อนสตาร์ทแล้วนี่ไงค่ะนี่ไงค่ะเจเตียดเก็บมาแล้วเอามาขึ้นท่าจะซุกเอื่อยนี่นะซุกแล้วซุกอะไรบอสซ้ำนี่นะบอสอาจ้าอาเก็บเอื่อยเจ็บบ่เป็นบ่แจ้งว่าหมากใดมันสุกหมากใดบ่สุกจ้ะนะคะอันนี้ก็คือมาเก็บหมากยางหมากยางนะคะพี่น้องจ้ะหมากน้องสาวหมากยางบูจักหมากยางบ่ภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าหมากยางจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้หมากสุกๆนี่เห็นอยู่หมากนึงใส่กระตาน่ะอยู่ใส่บ่มีกระตานี่บ่เห็นอยู่หมากนึงหมากอีดๆแล้วเมื่อกี้นี่เอามาซิมบ้างแน่เอามาสาธิตบ้างแน่เจเตียนเดี๋ยวเจเตียนหาหมากคือนี่ไงเจเตียนนี่ไงนี่จ้าเห็นว่านี่เจ้าเจ้าจ้าอ่ะเอามาดูซิเออนี่สองหมากเลยจ้าเอามาซิมบ้างด้วยเจเตียนเป็นเจ้าใดหมากอย่างมันสุกแล้วมันเป็นยังไงคะเจ๊เจ๊จะล้มแล้วเจ๊จะล้มแล้วอ่ะเอามาชิมลองดูซิปิดชิมลองดูสิเจ๊มาชิมหมากยางจ้ะพี่น้องจ๊ะน่าจะซุกคักบ่นี่โอ้ซุกแล้วหมากยางสีนี้นี่ค่ะกินลองเบิ่งกันเด้อจ้าหืมน่าเนี่ยค่ะถ้าจะซูคาก่อนประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละค่ะหมากยางค่ะแล้วเอาตัวชุบเดี๋ยวเสร็จหมากยังไงนี่ไงหมากนี่แหละค่ะหมากยางค่ะอีพีนี้นะคะอีพีที่2มารอบที่ว่ามันสุกค่ะรอบก่อนคือมาบ่ทันจะสุกอันนี้บ่ทันจะสุกบางหมากก็สุกแล้วเฮาก็คือเอามาคือมันสุกนะคะก็มารีวิวตามภาษาหมากยางสุกค่ะพี่น้องจ๋าจะประมาณนี้แหละค่ะมันมีโครงการอมหมูไว้นี่ไงคะนี่มันนี่เฮาบีบแล้วมันนวมๆมันก็คือสุกแล้วค่ะอันนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือมารีวิวหมากยางค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเจ๊ฟ้าสรรหามาเล่าว่ามาว่านัวหัวมวนว่ามวนเท่าใดแห้งมวนไปเรื่อยๆนะคะถ้าบ่เว้าก็คือบ่มวนถ้าบ่มวนก็คือบ่เว้านี่แหละจ้ะเจ๊ฟ้าจ้าหมาน้องสาวอันนี้นางแบบนะคะกำลังรีวิวกำลังรีวิวหมากยางให้เจ๊ฟ้านะคะนู่นๆๆมันสุกนู่นๆๆเห็นมั้ยนี่ไม่มันสุกค่ะนี่เห็นมั้ยคะนี่อันนี้มันสุกค่ะอันนี้มันสุกค่ะนี่ไงไม้น่ะเจ๊เตียนหนูนี่ไงคะมันสุกแล้วค่ะอันนี้นี่สองสามหมากนี่สี่หมากแล้วสุกแล้วนี่ข้างบนนี่เจ๊เตียนนี่ละค่ะเจ๊ฝากมาเก็บหมากยางค่ะตอนนี้ก็คือเอาที่ว่าหมากมันสุกแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะนี่นี่หมากอิดๆตัวนั้นน่ะเจ๊เตียนตรงขอบหน้าต่างตรงนั้นน่ะช่วงได้แต่ไม้เราเยอะแยะเอาเลยค่ะกำลังซอยหมากยางจ้ะพี่น้องจ๊ะจึ๊บเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเจ๊ฟ้าพามาดูค่ะโอ้โหหน่วมเลยนี่แหละค่ะหมากยางค่ะอันนี้นะคะรอบก่อนเจ๊ฟ้าจะมารีวิวแหละจ้ารอบนี้เจ๊ฟ้ามาอีกครั้งนึงค่ะรอบก่อนเจ๊ฟ้ามาบ่ฮั่นจะสุกจ้ะมารอบนี้สุกแล้วค่ะนี่ออกสีอิดๆแล้วออกสีอิดๆแล้วก็คือสุกแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้เจ๊เตียงกับกำลังต้อยหมากยางอยู่จ้ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมากยางนะคะสมัยเด็กน้อยนี่มากินมากินพี่น้องเอ้ยนะคะกินแซ่บค่ะกินแซ่บจ้ะเจ๊ฝากกับสิเอาเมล็ดมันนี่ไปกาไปปลูกนั่นได้พี่น้องจ้ะนะคะตอนนี้คือมาเก็บเอาหมากยางอยู่จ้านี่ค่ะต้นนี้สุกคักเลยค่ะอันนี้สุกคักเลยออกสีนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้สุกมากเลยนะคะอันนี้ก็คือชาซุกแบบนี้คือกินได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นหมากยางนะจ๊ะต้นหมากยางของอ้ายจ้ะของพี่ชายนะคะพี่ชายแม่เพื่อนนี้นะคะเป็น
เป็นพี่สาวแม่ของเจ๊ฟ้านะคะเป็นพี่สาวนะคะเป็นญาติกันพี่ชายเลยบอกว่าหมากยางซุกเลยเด้ออีลาเด้อให้ฟ้าวมาเด้อมันสิบ่ได้รีวิวได้เพิ่นว่าเจ๊ฟ้าก็เลยฟ้าวมาจ้ะมารีวิวหมากยางจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้ค่ะเนาะค่ะเนาะสรรหามาเว้าเว้านัวหัวมวนเว้าไปเรื่อยแห้งมวนไปมื้อหน้าจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือนะคะต้นหมากยางของพี่ชายค่ะพี่น้องจ้าตามนี้ละจ้าม่าจ้ะมากินหมากยางน้ำเจฟ้าจ้ะพี่น้องจ้าสิกินให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อมันก็เป็นยางคือว่าน่ะแหละเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เพิ่นว่าหมากยางมันก็คือยางนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะหมากนุ่มสาวเหรอสมัยจะกี่บะหมากยางกับหมากยางอย่างโบราณมันหมากนุ่มสาวภาษากลางบ่หมากนุ่มสาวก็สิมีอยู่แต่แอะแล้วหมากนุ่มสาวแล้วน้ำลาวราดามันหมากยางปลาที่สุดก็มีเมื่อนก็จะตั้งใจกินเมื่อนก็จะตั้งใจกินเชื่อปลาองค์เวิร์ดเต็มกินมันต้องตาวะอยากกินแท้กินแท้อย่ามันสิเอาหน้ามันไปปลูกจ้ะพี่น้องจ้ะอีก 2-3 ปีพอต้องไปถ่ายไกลวิดีโอถ่ายอยู่บ้านเจฟานเนี่ยสมัยจังหน่อยมากมากได้หมากยางตะกี้ลงไปกินอยู่บ้านนายกบ้านลุงค่ะมันเน่าแล้วว่าบ้านเราบ่เน่าก็สิไปกินปูไว้ผ่านสวนพ่ออปูขังสวนยางเด้อจิเตียนเด้อเลาะให้หน้าสิปูให้หน้าถ้ามันได้หมองสิปูเทียมเหนื่อยพี่น้องแสบจะลืมผัวตอนกินนี่บ่ลืมบ่คือหอดผัวเลยจ้ะแซ่บมากมากินน้ำกันจ้ะ